และเมนูในวันนี้พบกับสุดยอดเมนูสุดประหยัดใหญ่ยักษ์กับพิซซ่ายักษ์ในราคาเพียงแค่42บาทเท่านั้นใครอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนลองไปทำกินกันเองเลยที่บ้านเดี๋ยวนี้ที่เราเนี่ยจะทำอาหารเลี้ยงคนอาฟิตทั้งหมดเลยเอาอะไรดีพิซซ่าไหมพิซซ่าแต่วันนี้มูมีตังค์แค่นี้ค่ะถ้าสิมันจะไปอะไรได้อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าโมจะสามารถซื้อวัตถุดิบทั้งหมดเอาไปทำพิซซ่าถาดยักษ์ด้วยเงินเท่านี้ในเซเว่นอีเลฟเว่นได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่หน้าเซเว่นกันเลยค่ะOkay. อยากซื้ออะไรหยิบเลยค่ะซื้ออะไรวันนี้ซื้อเลยเต็มที่50เองอย่าไปมองที่เงินเรามองที่ใจและสมองถ้าสมองเราฉลาดเราใช้สมองในการจ่ายเงินได้สงสัยวันนี้ก็ไม่ได้จ่ายทำไมอ่ะไม่มีสมอง ต้องมีขนมปังขนมปังนี่ก็ใช้เป็นขนมปังแผ่นไส้กรอกเราก็ซื้อพวกไส้กรอกคุณลองในเซเว่นเอาก็ได้เดี๋ยวเราสั่งแล้วก็ซื้อซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอ่ะอกไก่เซเว่นหน่อยไหมสลัดทูน่าทูน่าสลัดทูน่านี้ต้องซื้ออ่ะอยากซื้ออะไรซื้อเลยอยากซื้ออะไรซื้อเลยวันนี้เต็มที่แกจะล่าอยากซื้อเลย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 ได้ทุกอย่างซื้อเลยซื้อเลยนี่สองอันทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่าฉันเอาเงินมาเท่านี้อ้าวทำไงอ่ะบอกอยู่จะจ่ายให้อ่ะไม่บอกมีเงินแค่นี้แล้วทำไงอยู่แล้วนี่นะคะเราสามารถซื้อของทั้งหมดด้วยเงิน50บาทได้จริงๆไม่ใช่แค่โมเพียงแค่ซื้ออันนี้ก่อนแชร์ได้แบรนด์เจนยูนะคะอันนี้ราคา42บาทลุ้นช็อปฟรีที่ 7-Eleven มูลค่า150บาทเมื่อซื้อแบรนด์เจนยู100มิลลิลิตรดื่มให้หมดแล้วลุยเลยแล้วสมมุติถ้าเกิดผมอยากอ่านกติกาเพิ่มเติมด้วยอันไหนครับอยากอ่านกติกาเพิ่มเติมนะคะก็ไปที่ www.genyu.co.th นะคะถามว่าเขาสปอนเซอร์หมดหรือเปล่าแล้วน้องๆเขาสปอนเซอร์ทุกคนในการช็อป7ฟรี150บาทเลยนะคะใส่ถุงไหมคะใช่ค่ะรายการ42บาทนะคะค่ะอร่อยอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแกะแบะอะไรแกะเฮ้ยกินเสร็จแล้วนะคะเราก็ปอกมาแล้วมันก็จะมีโค้ดอันนี้ให้พอเราเข้าไปในเว็บ genyu.co.th เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเล่นเลยหรือว่าจะซ้อมก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นนะเมื่อกี้โมกินแบรนด์ genyu ไปแล้วโมจะลองซ้อมคิดเร็วก่อนว่าเราจะคิดเร็วได้ขนาดไหนนะ3 2 1เริ่มถ้าเราขายของ300ต่อจนเหลือ250แล้วสุดท้ายจ่ายเงินไป500จะได้เงินคืนกี่บาท250บาทอ้าวใครในนี้ไม่ใช่สมาชิกวงแคชคนเจ๋งสุ่มเจ๋งเจ๋งวันเกิดแม่ให้รองเท้าใหม่มา2คู่พ่อให้รองเท้าใหม่มาอีก3คู่สรุปว่าเราใส่รองเท้าอยู่ทั้งหมดกี่คู่คู่เดียวเดียว1คู่เย้ฮิลเตอร์ฮิลเตอร์ไว้หนวดหรือไว้เข่าหนวดเฮ้ยผิดข้อแรกไปข้อเดียวนะคะเดี๋ยวลองซ้อมใหม่อีกทีลองซ้อมคิดเร็วอีกทีนึง3 2 1ไปค่ะแทมมารีนมีชื่อเสียงต่อกับนักกีฬาอะไรเทนนิสยัยคำสุดท้ายของเพลงพูดไม่ค่อยเก่งคือแต่ละอดใจเดียวยัยสองมือตื่นเต้นเนอะเราเอาจริงอะนะคิดเร็วลุยเร็วใส่โค้ด1โค้ดเช่1ครั้งเท่านั้นมันหมดเขตสิ้นเดือนพฤศจิกายนรู้ปะมีเวลาเล่นอีกตั้งเยอะ3 2 1ใครเป็นเจ้าของเพลงทันก็สู้คนนิโคเทเลโอชัวร์เรื่องเพลงเดือนมกราคมมีวันที่มีเลขที่3กี่วัน3 13 23 34วัน315วันเย้คุณพี่ชาวไปมุกก็ได้ไต้หวันคนไทยสามารถพักผ่อนในห้องโมไม่เกินกี่วันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า30ไปเท่าไหร่30เย้ได้แล้วเดี๋ยววิ่งตัวเมื่อกี้ผมว่าแต่นั่งนับเรียนวันนักเรียนอยู่ในที่สุดในที่สุดมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆนี่กดปุ่มเซฟเอ็มคูปองไว้ช้อปปี้ที่เซฟเอ็มยูเลเว่นได้เลยได้คูปองแล้ว150บาททุกคนสามารถเล่นได้ชนะได้วันละ
วดก็ได้แต่ว่าชนะได้วันละ1ครั้งแล้วก็จะมีเงินไปช้อปปิ้ง150บาทเดี๋ยวก็ตอนนี้เรามีวอเชอร์ทั้งหมด3ใบ450เราจะทำพิซซ่ายักษ์จากเงินงบ450บาทกันนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของจ่ายตังค์กันค่ะโอเคไปซื้อของมาจากเซเว่นแล้วทั้งหมดนี้เสียเงินในกระเป๋าไปแค่42บาทเท่านั้นนะคะเราได้แบเจนยูกลับมาขนมปังมีไข่โมโรน่าก็พวกไส้กรอกเอาไว้ทำหน้าต่างๆนะคะแล้วก็สาหร่ายชีสซอสไก่หอสาหร่ายขอขอบคุณสปอนเซอร์จากแบรนด์เจนยูนะคะที่ทำให้เราสามารถซื้อของพวกนี้ได้ทุกคนนะคะก็สามารถให้แบรนด์เจนยูเป็นสปอนเซอร์ในการช้อปปิ้งในเซเว่นได้นะคะด้วยการหยิบมากินแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะทุกคนตบมือให้แบรนด์เจนยูครับนี่เราจะทำพิซซ่ายักษ์กันนะคะอย่างที่เราบอกกันไปต้นคลิปขั้นตอนแรกเราก็คือเอาขนมปังนะคะขนมปังแบบตัดขอบมาวางเรียงกันพิซซ่ายักษ์คนทำก็ได้อะเอาขนมปังมาหน้ายักษ์กระดูกเหมือนยักษ์อ่ะนี่นะคะเราก็จะขนมปังนะคะวางเรียงนะคะแบบนี้เลยค่ะเรียงให้มันได้ไซส์พิซซ่าตามที่เราแบบว่าเห็นว่ามันพอเหมาะพอควรอ่ะโหนี่มันไซส์แบบถาดใหญ่เลยนะใช่เราทำพิซซ่ายักษ์กันไงคราวที่แล้วไม่เข็ดเหรอไอ้ไรยักษ์ๆเนี่ยโอ้โหยากมากเลยอ่ะเพราะว่าเราเลือกวัตถุดิบที่เซฟที่สุดแล้วอันนี้คือไม่ต้องห่วงเรื่องแป้งไม่สุกเพราะมันสุกมาอยู่แล้วจบตัดปัญหาได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะเราก็รีดเลยไซส์นี้เราใช้ขนมปังประมาณ2แผ่นเด้อเอ้ย2ไม่ใช่2แผ่น2แพ็ค2แพ็คคือ2แถวเล็กถ้า2แถวใหญ่หน่อยก็จะเป็นรถเมย์ใช่ไหมใช่2แถวใหญ่ก็จะเป็นคันแดงใหญ่ๆเฮ้ยก็โอเคมุกนี้ก็โอเคถืออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อาจจะไม่ได้ฮาตัวโยนแต่ยิ้มมุมปากเฮ้ยได้แล้วแป้งขัดพิซซ่าเย้กินได้เลยยังเดี๋ยวเราตัดก่อนไปไปคุณผู้ชมเบบี้นะจ๊ะนั่นเลยนะพิซซ่าเด็กก็มา42บาทดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงดูหน้ากันได้แค่พอเรารีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นให้มันเป็นเชฟเหมือนพิซซ่าเราตัดให้ได้คมกลมๆอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วตรงไหนที่มันไม่กลมเราก็แปะลงไปแบบนี้แป้งสุกไม่สุกไม่รู้แต่เราทำงานกับโมเรามีความสุขมากเลยเอ้ยพี่ทำหน้าอะไรเลยเปล่าครับผมนี่โก้ใครมาหรือเปล่าครับไม่มีนี่นะคะเราได้ขนมปังแล้วแล้วเราก็จะทำให้ขนมปังเนี่ยมันปะติดปะต่อแล้วก็อยู่ล็อกกันแน่นมากขึ้นเวลาหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยมันจะไม่หลุดลุ่ยนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวเราจะทาเนยลงไปก่อนทาเนยอันนี้นะคะเราทาเนยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่นะคะที่ซื้อมาจากเซเว่นด้วยเงินจากแบรนด์เจนยูนะคะตอกลงไปย้ำนุ๊กต้องพูดอย่างนี้ทุกผลิตภัณฑ์เลยบ้างเราก็จะราดลงไปนะคะเราก็ทาเอาไข่ทาทั่วๆแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่เบิร์นตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าโมแบบใช้ที่เบิร์นทุกคลิปแล้วคือมันง่ายมันไม่ต้องแบบเอาเข้าเตาอบอ่ะเนี่ยสุกเลยแล้วมันหอมด้วยนะเนี่ยเหมือนแป้งพิซซ่าแล้วเห็นปะอันนี้นะคะคือทูน่าคอนสลัดนะคะที่ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยเงินจากแบรนด์เจนยูนะคะอันนี้ซอสพริกอันนี้ซอสมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาซอสมะเขือเทศใส่ลงไปทำไมสองอันมันไม่เหมือนกันอ่ะไม่รู้มันก็แพ็คซองใหม่เงี้ยเอาใส่ลงไปในทูน่าใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกในปริมาณที่เท่าๆกันแบบนี้เราก็จะมิกซ์ก็จะได้เป็นซอสพิซซ่าแล้ว so easy ทุกคนมาชิมก่อนเฮ้ยรสชาติเป็นซอสพิซซ่าจริงๆชิมปะเอานิ้วมาได้ไหมดีอ่ะดีอันนี้คือซอสพิซซ่าเลยซอสพิซซ่าเลยทาลงไปนะคะอุ้ยสีก็ได้แล้วบอกเลยนะว่าอันนี้อร่อยจริงๆและแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีที่เบิร์นแนะนำให้ใช้ไฟแช็กกระป๋องแล็กไม่ได้ไฟแช็กไม่ได้เผาเอาอังกระทะเอาได้ค่ะเอาจริงๆอ่ะเข้าไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่พอดีเราทำไซส์ใหญ่ไงไซส์นี้มันเข้าไมโครเวฟไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำอาหารกันเลยนะคะได้วางวันนี้วันนี้ระเฮียวางนู่นดีมากเลยเนี่ยขอได้สิคะไม่เป็นไรกูโอเค
แล้วก็ไก่ฉีกนะคะเฮลตี้หน่อยดูเฮลตี้ดูสุขภาพหน่อยพิซซ่าเฮลตี้มากโคโรนาพิกนะคะผู้อัดนี้รู้ภาษาอังกฤษเหมือนปะถ้าก็ได้เดี๋ยวผมตามได้ครับเรคคอร์ดครับเรคคอร์ดไปๆๆดูดินี่ๆๆเจ็บนี่เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันกันโอ้เกิดไม่ทันจริงเหรอเกิดไม่ทันวงใจแอนเหรอเจ็บนี่เหมือนโดนอัดมันโดนอัดก็พี่เกิดความใจแอนกันเหรอวะก็พี่อายุจะ40อยู่แล้วอ่ะใครเขาจะเกิดทันพี่40บ้านแกสิโอเคนะจริงมันโอเคนะเฮ้ยพี่ตดเอ้ยทำเขาดำอาหารกันอยู่ก็มาตดย่างยังไงเนี่ยโอเคนี่นะคะเราวางชีสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเบิร์นว้าวเราก็จะทำแบบนี้โอ้เย้ฟิล์มอิตาลีฮะต้องมีไข่แดงและเมนูในวันนี้พบกับสุดยอดเมนูสุดประหยัดใหญ่ยักษ์กับพิซซ่ายักษ์ในราคาเพียงแค่42บาทเท่านั้นเราจะตัดแบ่งให้ชิมกันนะคะของชิ้นคือมันใหญ่มากจริงๆว่ะโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะตัดต้องนับ1 3ปึ๊บแล้วก็วางอ่ะ1 2ฮึ่มเฮ้ยNot bad. ในที่สุด This is the pizza of baby Mochiko in the house. บ้าอืมขอได้เหรอโคตรซอสมันอ่ะดีซอสมันเหมือนพิซซ่าคือเหมือนกินพิซซ่าเลยแล้วแป้งขนมปังอ่ะก็คือดีรสชาตินะคะส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับไส้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ทุกคนน่ะจะวางมาเลือกว่าจะหน้าอะไรเงี้ยอย่างมูก็แบบมีกลิ่นไส้กรอกมีปูอัดมีอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนใครเมาเกินแล้วโอ้เมาโดนใครเมาต่อไข่แดงมีดขามือเลยต่อไข่แดงก็เจาะแล้วก็กินกับไข่แดงอ๋อคือเราหั่นเป็นกินเหมือนอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงพี่บ่าวเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยจริง42บาทเรียกได้ทั้งตำบลน่ะเดี๋ยวๆตำบลมึงกี่คนก็กินไปดิกินไปขวดนึงซื้อ3ขวดต่อยอดไปเรื่อยๆถ้าต่อยอดต่อชัดต่อปิดต่อตูจะกลายเป็นบอดี้สแลมกินจะอยู่อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้แบรนด์เจนยูนะคะเป็นสปอนเซอร์ทุกคนในการไป 7-Eleven ของคุณค่ะขอบคุณค่ะ